ป็นก้อนเนื้อที่หน้าอกค่ะแต่ตอนนี้ก้อนเนื้อเหมือนไม่ดีเอเมนเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า That she had a growth นะคะเขามีก้อนเนื้อนะคะที่หน้าอกด้านซ้ายนะคะมันหายไปแล้วตบมือค่ะพออาจารย์ทำให้เบาลูกไม่ปวดเลยเอเมนผมพูดว่าอย่าง You meet Jesus more than anything in your life คุณต้องการพระเยซูมากกว่าสิ่งใดๆในชีวิตคุณ You meet Jesus คุณต้องการพระเยซู more than anything you're thinking of มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสมองที่คุณจะคิดได้ You meet Jesus คุณต้องการพระเยซู more than the money you're thinking of มากกว่าเงินที่คุณแสวงหา You meet Jesus คุณต้องการพระเยซู more than everything มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง Because JesusEverything to us. เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพวกเราเลยไหมเรื่องของพระเจ้า The Holy Spirit นะคะเป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ It's an extension of God's personality to humanity นะคะเป็นการนะคะถ่ายนะคะการลักษณะของพระเจ้านะคะสู่มวลมนุษยชาติ The Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ It's an extension นะคะเป็นการนะคะขยายออกไป personality to humanity นะคะส่วนของพระเจ้านะคะไปหามวลมนุษยชาติได้ไหมที่เชียงใหม่พระองค์อยู่ที่นี่ช่างไอ้ข้าได้เห็นสิ่งทุกอย่างต้องง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้ววันนี้ Somebody is about to receive the fire บางคนกำลังจะได้รับไฟของพระวิญญาณ I say you are about to receive the fire บอกว่าพวกคุณกำลังจะได้รับไฟของพระวิญญาณ Everybody say fire ให้เราทุกคนพูดกันว่าไฟ Say fire fire Say fire พูดออกไปครับกันว่าไฟ Now goว่าบอกว่าพระเจ้า Reveal himself in three ways นะคะเผยพระองค์นะคะใน3ลักษณะ God the Father นะคะในพระบิดา The one that seated on the throne นะคะที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ God the Son นะคะพระเจ้าแห่งพระบุตร Jesus Christ นะคะก็คือองค์พระเยซูคริสต์ died on the cross นะคะที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนนั่นแหละ Holy Spirit และพระวิญญาณบริสุทธิ์ which is also known as the Holy Ghost นะคะที่เรารู้กันนะคะว่าเป็นองค์พระวิญญาณ Amen AmenBut it's one God. แต่ทั้งหมดที่พูดมา Now the Holy Spirit. นะคะสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ The active part of God. นะคะเป็นการกระทำกิจของพระเจ้า The Holy Spirit. นะคะองค์พระวิญญาณ Is the active part of God. นะคะเป็นการกระทำกิจต่อเนื่องขององค์พระเจ้า You need the Holy Spirit. พวกเราต้องการองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ You need the Holy Spirit. นะคะพวกเราต้องการองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ To make you active.นะคะเพื่อที่จะทำให้เราปฏิบัติว่าอะไรคือความตาย we become alive ก็จะเกิดเป็นความเป็นขึ้นมา you need the holy spirit พวกเราต้องการองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเรา do without the holy spirit นะคะคุณไม่สามารถทำกิจใดโดยปราศจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ we can't do without the holy spirit เราไม่สามารถทำกิจใดได้จากองค์ปราศจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ is importantนะคะสำคัญมาก In your life. ในชีวิตพวกเรา Because when the Holy Spirit comes และเมื่อองค์พระวิญญาณเสด็จมาเยือนเรา comes to plant Jesus in you นะคะพระองค์นะคะมาเพื่อเพาะปลูกองค์พระเยซูในชีวิตเรา comes to plant everything good in you และพระองค์มานะคะเพื่อเพาะปลูกทุกสิ่งที่ดีในชีวิตเรา it comes to plant everything you need in you และพระองค์มานะคะเพาะปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะคะในตัวเรา Amen Amen Now before Jesus came ก่อนที่องค์พระเยซูจะเสด็จมาเยือน The Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์เองนั้น was speaking to people นะคะก็นะคะตรัสกับผู้คน But Jesus แต่องค์พระวิญญาณองค์พระเยซู for the Holy Spirit นะคะพระเยซูนั้นเปิดประตูให้กับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ to live in us นะคะที่จะเข้ามาอยู่ในตัวเรา Jesus Christ พระเยซูคริสต์เจ้า was not omnipresentนะคะไม่ได้นะคะเป็นนะคะที่อยู่ทุกที่ทุกเวลา He was not everywhere at once นะคะพระองค์ไม่ได้อยู่ทุกที่ทุกเวลาและพระองค์หนึ่งเดียว But Holy Spirit แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ has made Jesus Christ ทำให้องค์พระวิญญาณพระเยซูคริสต์เจ้า to be omnipresent นะคะเป็นพระเจ้านะคะทุกที่ทุกแห่ง Holy Spirit came to plant Jesus inside you นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อเพาะปลูกองค์พระเยซูในตัวเราตัวคุณและตัวเราทุกคนที่นี่When Jesus came, เมื่อองค์พระเยซูมา He will only be limited in Galilee. นะคะพระองค์นะคะมีเขตจำกัดนะคะอยู่แค่กาลิลี He will only be limited in Bethany, in Bethany. นะคะพระองค์นะคะอยู่นะคะเป็นบริเวณบางที่นะคะในเบเธนี He will only be limited in Golgotha. นะคะพระองค์อาจจะอยู่ที่กาลกาตา He will only be limited
in Jerusalem. พระองค์อาจจะอยู่ในแค่ที่เยรูซาเล็ม He will only be limited in Capernaum. นะคะพระองค์อาจจะอยู่แค่คาปาเนียม He will only be limited in Samaria. นะคะพระองค์อาจจะเสด็จเยือนแค่ซามาเรีย That's why he told his disciples.นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์ตัดกับเราไอซูโกนะคะบอกว่าดีสักกว่าไหมที่เราจะไป That when I go และเมื่อเราไปแล้ว I will send another one นะคะเราก็จะส่งนะคะอีกท่านมา Which is the Holy Spirit นั่นคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ He will make me be to everybody นะคะพระองค์นะคะจะทำให้เราอยู่ทุกที่ In every nation ในทุกที่ In every city นะคะในทุกประชาชาติในทุกเมืองThat's why. นั่นคือเหตุและผล When Lazarus died. เมื่อนาซารัสนั้น Jesus was somewhere else preaching. พระเยซูกำลังเทศนาอยู่ที่อื่น And he came to raise up Lazarus back to life. นะคะและพระองค์เสด็จมาเพื่อนำพาชีวิตของลาซารัสกลับมาอีกครั้งหนึ่ง But today. แต่ว่าวันนี้ Jesus Christ is not only in Bangkok. พระเยซูไม่ได้อยู่แค่กรุงเทพ He's not only in Phuketพระองค์ไม่ได้ไปอยู่แค่ภูเก็ต It's not only in Chiang Mai พระองค์ไม่ได้ไปแค่เชียงใหม่ He is everywhere at the same time พระองค์นะคะอยู่ทุกที่ He is in Australia พระองค์อยู่ในออสเตรเลีย He is in US พระองค์อยู่ในอเมริกา He is in Asia พระองค์อยู่ในทวีปเอเชีย He is in Russia พระองค์อยู่ในรัสเซีย At the same time และในเวลาเดียวกัน It's the Holy Spirit that makes him to be everywhere in the same time พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองที่ทำให้พระเยซูคริสต์นั้นอยู่ทุกที่ทุกเวลา So that when you are driving และเมื่อคุณกำลังขับ He will be with you พระองค์ก็อยู่กับเรา When you're sleeping เมื่อเราหลับนอน He will be with you พระองค์ก็อยู่กับเรา When you're playing นะคะเมื่อเราเล่นนะคะพระองค์ก็เล่นกับเรา When you're everywhere นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดHe will be with you. นะคะพระองค์ก็อยู่กับเรา So the Holy Spirit. นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเอง Cause Jesus to be planted to everybody's life. ทำให้องค์พระเยซูนะคะเพาะปลูกในทุกชีวิตทุกผู้คน That's why Mary and Martha. นั่นคือเหตุผลว่าทำไมแมรี่กับมาร์ธามาหาองค์พระเยซู That Jesus, if you will have been here. นะคะแล้วเขาก็ตัดเขาว่าถ้าพระเยซูอยู่ที่นี่ Our brother Lazarus will have not died. นะคะพี่ชายน้องชายของฉันลาซารัสก็คงไม่สิ้นชีพBut now, แต่ว่าตอนนี้ Jesus is everywhere. พระเยซูอยู่ทุกที่ Everybody call that name, say Jesus. ให้เราเรียกขานองค์พระนามพระเยซูคริสต์ครับพระเยซู Call that name, say Jesus. พระเยซู Say Jesus. พระเยซู Say Jesus. พระเยซู It's a name which is above any other. พระนามของพระองค์นะคะอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง The Bible said the mention of the name of Jesus. ในพระคัมภีร์บอกว่านะคะที่เรากล่าวพระนามของพระองค์ Every knee shall bow. เข่าทุกคู่จะต้องตกลงจะต้องสารภาพว่าพระเยซูนะคะเป็นพระเจ้าจอมเจ้านายนะคะเพราะเป็นพระสิริของพระบิดาเราต้องการพระเยซูผมต้องการพระเยซูนะคะมีแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่จะวางแผนพระองค์นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่จะนำพาพระเยซูมาอยู่กับเราพระคำกล่าวว่าในพระคำยอห์นบทที่หนึ่งข้อ12That as many has received Jesus. นะคะหลายที่หลายผู้คนนั้นนะคะรับเอาพระเยซู To them, God gave them power. นะสำหรับพวกเขานะคะพระเจ้าให้ฤทธิ์เดช To become sons of God. นะคะที่จะเป็นนะคะสิทธิอำนาจของ Today you will receive power. วันนี้นะคะคุณจะได้รับอำนาจ You will receive power. วันนั้นคุณจะได้รับสิทธิอำนาจ I say you will receive power. วันนี้คุณจะได้รับอำนาจ Everybody say power. ทุกคนพูดออกมาว่าอำนาจLet them not. Set power. Who the one who let them not? Set power. Let them not. Set power. Let them not. Set power. Let them not. Amen. Today you will receive power.วันนี้คุณจะได้รับนะคะฤทธิ์เทียมหน้าในนี้ And this power will help you และฤทธิ์เดชอันนี้นะคะจะช่วยเรา Listen ฟังนะ The Bible says พระคำกล่าวว่า As many who will receive Jesus หลายผู้คนนะคะที่ได้รับองค์พระเยซู To them สำหรับพวกเขา God will give them power พระเจ้านะคะจะให้อำนาจฤทธิ์เดชกับเขา Because Jesus เพราะว่าพระเยซู is the wisdom นะคะเป็นนะคะพระสิริปัญญา And the power of God และเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า So when you receive Jesusเมื่อคุณได้รับพระคุณ You receive wisdom แล้วคุณก็จะได้รับนะคะสติปัญญา And you receive power แล้วคุณจะได้รับนะคะอำนาจ Today you will receive power วันนี้พวกคุณจะได้รับ I said today you will receive power วันนี้พวกคุณจะได้รับ Today you will receive power วันนี้พวกคุณจะได้รับ Everybody receive power ทุกคนจะบอกว่าอำนาจฤทธิ์เดช Say power ฤทธิ์เดช Say power ฤทธิ์เดช
come inside of you เมื่อพระเยซูนะคะมาอยู่กับเรา He comes with power นะคะพระองค์มาพร้อมด้วย power above sickness นะคะเหนือความเจ็บป่วย power above disease นะคะเหนือโรคภัย power above pain นะคะเหนือความเจ็บปวด power above problems นะคะเหนือปัญหา power above every negative thingอยู่เหนือความไม่มีความติดลบทุกอย่างในชีวิต The Bible called Jesus นั่นคือเหตุผลว่าพระเยซูนะคะพระคำเรียกขานว่า The light of the world นะคะเป็นแสงของโลกใบนี้ And when light comes และเมื่อนะคะแสงสว่างมา disappear นะคะความมืดมนก็หายไป If you have problems in your life นะคะถ้าคุณมีปัญหาในชีวิตคุณ What you need is Jesus สิ่งที่คุณต้องการคือองค์พระเยซูคริสต์ If you have problems in your life ถ้าคุณมีปัญหาในชีวิตคุณ You need God Jesus คุณต้องการองค์พระเยซูคริสต์ You don't needDoctors. คุณไม่ต้องการหมอ You don't need friends คุณไม่ต้องการเพื่อน It's only Jesus มีแต่องค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ต้องการ Jesus is the answer นะคะพระเยซูเป็นคำตอบของพวกเรา Jesus is the answer พระเยซูเป็นคำตอบของพวกเรา Jesus is the answer พระเยซูเป็นคำตอบของพวกเรา Jesus พระเยซูเป็นคำตอบของพวกเรา Jesus is the answer พระเยซูเป็นคำตอบของพวกเราAmen Amen Jesus is the answer พระเยซูเป็นคำตอบ When Jesus comes และเมื่อพระเยซูเสด็จมา There is alwaysGood solutions. มีแต่นะคะการแก้ปัญหาที่ There was nothing above Jesus. ไม่มีอะไรอยู่เหนือองค์พระเยซูคริสต์ He walked upon the sea. พระองค์เดินอยู่เหนือทะเล Jesus raised up the dead. พระองค์ทำคนตาย He made the blind to see. พระองค์ทำให้คนตาบอดมองเห็น He made the lame to walk. พระองค์ทำให้คนเป็นก้อยเดินได้ He made the deaf to hear. พระองค์ทำให้คนหูหนวกได้ยิน He made the dumb to speak. พระองค์ทำให้คนเป็นใบ้พูดได้ He is here.พระเยซูอยู่ที่นี่ Jesus is here พระเยซูอยู่ที่นี่ Jesus พระเยซูอยู่ที่นี่ Jesus พระเยซูอยู่ที่นี่ Hallelujah สรรเสริญพระเจ้า He is here พระองค์อยู่ที่นี่ You need Jesus พระองค์เราต้องการพระเยซูในชีวิตเรา You need Jesus เราต้องการพระเยซูในชีวิต You need Jesus เราต้องการพระเยซูในชีวิต Let me tell you somethingผมขอบอกบางอย่าง You need Jesus more than anything in your life คุณต้องการพระเยซูมากกว่าสิ่งใดๆในชีวิตคุณ You need Jesus คุณต้องการพระเยซู more than anything you're thinking of มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสมองที่คุณจะคิดได้ You need Jesus คุณต้องการพระเยซู more than the money you're thinking of มากกว่าเงินที่คุณแสวงหา You need Jesus คุณต้องการพระเยซู more than everything มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง Become JesusEverything to all. เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพวกเราเลยไหม Amen. When you have Jesus, แล้วเมื่อคุณเห็นไปได้ You have the right. นะคะคุณได้สิ่งที่ถูก You have the answer of the day. นะคะคุณได้คำตอบของแต่ละ If you have Jesus, ถ้าคุณมีพระเยซู Are you getting me? คุณเข้าใจไหม You are above sickness. คุณอยู่เหนือการเจ็บป่วย You are above disease. คุณอยู่เหนือโรคร้าย You are above Satan. นะคะคุณอยู่เหนือซาตาน Jesus said. พระเยซูกล่าวว่า In Luke 10.ในพระคัมภีร์ลูกาบทที่10 verse 19ข้อ19กล่าวว่า I give you power บอกว่าเราให้สิทธิอำนาจกับเจ้า to walk upon นะคะที่จะเดินเหยียบย่ำ serpent and scorpion อยู่เหนืองูพิษร้ายและมารพอง all powers of the enemy นะคะและก็อยู่เหนืออำนาจของศัตรูทั้งหลาย no power nothing shall enemies harm you นะคะและไม่มีอะไรไม่มีอำนาจใดนะคะที่จะทำร้ายคุณได้ you need Jesusคุณต้องการองค์พระเยซูผมบอกว่าคุณต้องการพระเยซูนะคุณต้องการพระเยซูนะคะพระองค์เป็นอำนาจของพระเจ้าพระองค์เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้านะคุณต้องการพระเยซูเอเมนเอเมน The reason that we're waiting for the Holy Spirit นะคะเหตุและผลเนี่ยที่พวกเขารอองค์พระเยซู Because everyone wants to carry Jesus in them เพราะว่าทุกคนต้องการมีองค์พระเยซูในชีวิตเขา When the Holy Ghost came นะคะและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาJesus now was planted inside everybody. และดังนั้นเองพระเยซูก็ถูกเพาะปลูกในชีวิตพวกเราทุกคน Jesus said it in the last prayer. นะคะพระเยซูกล่าวไว้นะคะในคำอธิษฐานสุดท้ายว่า John 17. ในข้อนะคะบทที่ยอห์นนะคะข้อ17 Verse 22. ข้อ22 Jesus said. พระเยซูตรัสว่า That the glory thou hast given me. นะคะบอกว่าพระสิริที่พระองค์ประทานให้กับลูกนั้น I will give itเราจะประทานให้กับพวกเขาเหล่านั้น That the glory บอกว่าพระสิริ That you and me share together นะคะว่าพ่อกับเรานั้นแบ่งปันกัน I want the children of God to share that same เราต้องการแบ่งปันให้ลูกของเราด้วย And he says แล้วพระองค์ตรัสว่า I Jesus
เล่าพระเยซู be in you the father เราก็จะกลับไปหาพระองค์ and the father will be in me แล้วพระองค์ก็จะอยู่กับเรา and I will be in them นะคะและเราจะอยู่กับพวกเขา are you getting me คุณเข้าใจไหม so the holy spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ came to unify God inside us นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำกิจนะคะที่จะให้นะคะพระเยซูอยู่กับเรา in Colossians chapter 1ในโคโลสีบทที่1กล่าวว่า verse 19ข้อ19 that it please God นะคะบอกว่านะคะด้วยนะคะโปรดกับพระเจ้า to live inside Jesus to dwell inside Jesus นะคะที่จะอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า and today แล้ววันนี้ it please Godโดยการนะคะโปรดของพระเจ้า Jesus to live inside you โดยให้พระเยซูอยู่กับเรา It please God นะคะโดยพระเจ้า Jesus to be inside of you ขอพระเจ้าเพื่อให้พระเยซูอยู่กับเรา Are you getting me คุณเข้าใจไหมบางคนที่นี่ Say I'm praying now with Jesus พูดออกมาสิคะว่ารักท่านองค์พระเยซูอยู่ Listen if you say it well ถ้าคุณพูดได้ดีจากใจ The sickness inside you will die and go ความเจ็บป่วยในตัวเราก็จะตายและหายออกไปเองไหมคะเรานะคะตั้งคันองค์พระเยซูอยู่ในการไม่เห็นได้ยินเลยไม่อยากพรีนัทวิทเยซูย้ำว่าเราตั้งคันองค์พระเยซูอยู่ say I'm pregnant with Jesus พรีนัทวิทเยซูนะคะบอกว่าเรานะคะของคันของพระเยซูอยู่ say not with sickness ไม่ได้ตั้งคันการเจ็บป่วย say I'm not pregnant with sickness บอกสิคะว่าเราไม่ได้ตั้งคันความเจ็บป่วยI'm not praying now with poverty. เราไม่ได้ตั้งคันความยากลำบากยากจน I'm not praying now with disease. เราไม่ได้ตั้งคันโรคร้าย I'm praying now with Jesus. เราตั้งคันองค์พระเยซูอยู่ It's the Holy Spirit. มีแต่องค์พระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ That makes Jesus. ที่ทำให้นะคะพระเยซู To be in everyone. นะคะที่จะอยู่กับพวกเราทุกคนMary I'm not crying นะคะแล้วก็บอกว่าร้องไห้ That Jesus ว่าพระเยซู If you love me here ถ้านะคะแมรี่บอกว่าพระเยซูถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ Our brother Lazarus Lazarus will not die น้องของเราก็คงไม่ตาย But Jesus said to his apostles นะคะพระเยซูกล่าวกับสาวกทั้งหลาย That it is good that I should go to heaven นะคะบอกว่าดีสักกว่าไหมถ้าเราจะไปสวรรค์ Because if I go เพราะว่าถ้าเราไป I will send the Holy Spirit นะคะเราจะส่งนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ And he will make me to beIn everywhere and in everybody. นะพระองค์จะทำให้เราได้อยู่ทุกที่ทุกแห่งหมด That is what he said in John 14. นะนั่นคือนะครับในพระคำยอห์นข้อ14. Amen. Amen. And when he is in us. และเมื่อพระองค์อยู่กับเรา According to John 14 verse 12. นะคะในพระคำยอห์น14 12. That greater works we shall do.นะคะบอกว่านะคะสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราจะทำ Because Jesus Christ is in us นะคะเพราะว่าพระเยซูอยู่กับเรา Walking through us นะคะทำงานผ่านตัวเรา Walking in us นะคะทำงานในตัวเรา Walking in you และทำงานในตัวพวกเราทั้งหลาย Amen Amen If you receive one ถ้าคุณได้รับหนึ่ง You receive all คุณได้รับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต Amen We have God the Father เรามีนะคะพระเจ้าพระบิดา God the Son เรามีพระเจ้าพระบุตร God the Holy Spirit และเรามีพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ If you receive one ถ้าคุณได้รับหนึ่ง You receive all คุณได้รับทั้งหมดเองเลยนะคะไม่ได้ยินเสียงเอเมนพวกคุณเลย Their unity is so strong นะคะการเป็นหนึ่งเดียวของพระองค์นะคะแข็งขันมาก Everyone is pregnant with all of them all of themIf one comes, all of them comes. If one lives in you, all of them lives in you. นะทุกพระองค์นะคะหนาแน่นและตั้งครรภ์ทุกพระองค์ในตัวพระองค์เต็มสมบูรณ์ถ้าพระองค์หนึ่งเดียวอยู่กับเราเราได้ทั้งสามพระองค์เลยเอเมนนะคะไม่ได้ยินเสียงเอเมนเอเมน So you are very powerful. พวกคุณนั้นมีฤทธิ์เดชมากคุณรู้ไหม I say you are very powerful. พวกคุณมีฤทธิ์เดชมากเอเมนไหมคะ Say it to me. Say I'm.พูดกับตัวเองสิคะว่าโอ้เรามีฤทธิ์เดชมากมาย Say I'm powerful เรามีฤทธิ์เดชมากมาย Amen So you are pregnant with triplets นะคะว่าคุณนะคะตั้งครรภ์ You are pregnant with triplets นะคะคุณตั้งครรภ์นะคะ3ไตรภาคเลยทีเดียว You are pregnant with triplets นะคะคุณตั้งครรภ์ทั้ง3 God the Father พระบิดา God the Son พระบุตร God the Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ is inside of you อยู่ในตัวพวกเราทุกคน
ีนะคะ Amen 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 When this come in your life และเมื่อพระองค์มาอยู่ในชีวิตเรา Power will bow นะคะอำนาจอื่นจะ Darkness will go นะคะความมืดมนจะหายไป Sickness will go ความเจ็บป่วยจะหายไป Problems will go ปัญหาจะหมดไป In the name of Jesus ในพระนามพระเยซูThe Bible says, พระคัมภีร์ว่า There is no name given among men that men can mention and they are saved. นะคะไม่มีพระนามอื่นใดนะคะที่ประชาชาติจะเอ่ยถามและการเจ็บป่วยและปัญหาจะหายไป Except the name of Jesus. มีแต่นามเดียวเท่านั้นคือ It's a name above พระนามพระเยซูคริสต์เจ้าที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง It's a name above any other name. นามเหนือพระนามอื่นใดทั้งนั้น The Bible says, the name some of the name. พระคัมภีร์บอกว่านะคะเมื่อเราเรียกถามพระนามของพระเยซูEvery sickness, every boy, จะต้องล้มลง Every problem, ปัญหาจะต้องคุกเข่าลง Every tongue shall confess. นะคะ และนี้ทุกนี้จะต้องสารภาพ That Jesus Christ, ว่าพระเยซูคริสต์เจ้า is the Lord. นะคะ เป็นพระเจ้าจอมเจ้านาย วันนี้ Any of your problem will bow. ปัญหาของพวกคุณทั้งหลายนะคะจะคุกเข่าให้กับคุณ Today, any of your problems will bow. วันนี้นะคะ ปัญหาทุกอย่างในชีวิตคุณจะคุกเข่าลง Everybody said bow.นั่นคือองค์พระเยซูคริสต์ There is no name ไม่มีนามอื่นใด above the name of Jesus ที่จะอยู่เหนือพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ There is no name ไม่มีเนื้อ The Bible says whosoever นะในพระคัมภีร์บอกว่าใครก็ตาม shall call the name of the Lord นะคะที่จะเรียกหาพระนามของพระเจ้าเจ้าเจ้านาย shall be saved จะได้รับความรอด The Holy Spirit is here พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่นี่ If you believe Him ถ้าคุณเชื่อ you believe allคุณเชื่อทุกอย่าง If you accept him ถ้าคุณยอมรับพระองค์คุณยอมรับทั้งใจค่ะ If you love him นะคะถ้าคุณรักพระองค์คุณรักทั้งใจค่ะ Love the Holy Spirit นะบอกสิเพราะว่าเรารักองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เกิน I love your Holy Spirit เพราะวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าขอรูปแล้วพระองค์ I love your Holy Spirit ถ้าลูกรักพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ I love your Holy Spirit ถ้าลูกรักพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ I love your Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าขอรูปแล้วพระองค์มากมาย Amen AmenDo you know? คุณรู้ไหมว่า Many years ago, หลายปีก่อน people will go to internet cafe to have Wi-Fi. คนไปไหนคะอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ใช่ไหมไปหาอะไรคะหา Wi-Fi ใช้ But this generation, หาอินเทอร์เน็ตใช้ All the internet cafe they are all closed down.นะคะเดี๋ยวนี้เป็นไงคะอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ปิดตัวลงเจ๊งใช่ไหมคะ Because everybody have it in their phones เพราะทุกคนมีอะไรคะมี Wi-Fi ในมือถือแล้วเนาะอืม Amen Amen So Jesus said พระเยซูตรัสว่า In John chapter 4ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่4 That there was a time people do go to Jerusalem to worship God นะคะมันเมื่อมีเวลาเมื่อก่อนนะคะผู้คนไปเยรูซาเล็มเพื่อไปนมัสการและก็ทำนะคะการสักการะในระหว่างปี But Jesus says, แต่ว่าพระเยซูตรัสว่าเมื่อเวลามาถึง When the Holy Spirit comes, และเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา You don't need to go again to Jerusalem คุณไม่จำเป็นจะต้องไปที่เยรูซาเล็ม You don't need to go to internet cafe คุณไม่ต้องไปที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้ว To have Wi-Fi นะคะที่จะหาอินเทอร์เน็ตไวไฟเพราะว่าเดี๋ยวนี้ True worshipers นะคะการที่เป็นผู้นมัสการพระองค์และก็จะนมัสการพระองค์ In spiritYou getting me somebody? คุณเข้าใจไหมคนที่นี่ It's not about going to Jerusalem. มันไม่เกี่ยวกับการไปที่สถานที่เยรูซาเล็มต่อไปเพราะว่าพระองค์อยู่ทุกที่The Holy Spirit is everywhere. พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ The Holy Spirit is everywhere. พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ทุกที่ The Holy Spirit is everywhere. พระวิญญาณบริสุทธิ์ Hallelujah. สรรเสริญพระวิญญาณ He is everywhere. พระองค์อยู่ทุกที่ He is here now. พระองค์อยู่ที่นี่ The Holy Spirit. พระวิญญาณบริสุทธิ์ makesทำให้พระเจ้านะคะเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวในทุกที่และพระวิญญาณบริสุทธิ์ is the active force of God นะคะเป็นการกระทำนะคะสืบเนื่องของพระเจ้า the Holy Spirit นะคะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ is an extension of God's personality to humanity นะคะเป็นการนะคะถ่ายนะคะการลักษณะของพระเจ้านะคะสู่มวลมนุษยชาติ the Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ is an extension นะคะเป็นการนะคะกระจายออกไป personality to humanity นะคะส่วนของพระเจ้านะคะไปหามวลมนุษยชาติที่เชียร์นะพระองค์อยู่ที่นี่ชั้นไอ้ข้าได้พูดสิ
คะว่าเรามีพระองค์ชักเข้าไปแล้วเราถือครองพระองค์อยู่ชักเข้าไปนะคะเราถือครองพระองค์อยู่นะคะเราถือครองพระองค์อยู่ I want you to know today นะคะผมอยากให้คุณรู้วันนี้ว่า light and darkness นะคะชีวิตนะคะและความตาย light and darkness แสงสว่างและความมืดมน cannot coexist together ไม่สามารถอยู่คู่กันได้เลยJesus is light. นะคะพระเยซูเป็นแสงสว่าง And your problems are darkness. และปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ Don't struggle to take out your problems. นะคะคือความมืดมนอย่าพยายาม Don't struggle to solve your problems. อย่าพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเอง You need Jesus. คุณต้องการพระเยซูเข้ามาในชีวิตคุณ You need light. คุณต้องการแสงสว่างเข้ามาในชีวิตคุณ You need light. คุณต้องการแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของเรา The Bible says. พระคัมภีร์ว่า The Book of John chapter 1. ในพระคัมภีร์บทที่หนึ่ง The one light shines. เมื่อแสงและส่องสว่างDarkness comprehend it not. นะคะความมืดมนไม่สามารถอยู่คู่ได้ Jesus says. พระเยซูตรัสว่า You don't only need light. คุณไม่จำเป็นคุณไม่ให้ต้องการแสงเท่านั้น He said in Matthew chapter 5. ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ 5. Verse 14. ข้อ14พระองค์ตรัสว่า I will make you and now you are the light of the world. นะคะว่าเราจะทำให้พวกคุณนะคะปัจจุบันนี้คุณเป็นแสงของโลกใบนี้Jesus said, "You are the light of the world." พระองค์บอกว่าคุณเป็นแสงของโลกใบนี้ And the light และแสงสว่าง is to deal with darkness. จะต้องจัดการกับความมืดมนในเมือง Light is to deal with darkness. ความสว่างนั้นจะต้องจัดการกับความมืดมนและหลังจากวันนี้ Any darkness in your life นะคะความมืดมนในชีวิตพวกเรา Darkness in your family นะคะความมืดมนในครอบครัว Darkness in your city นะคะความมืดมนในเมือง God will use you. พระเจ้าจะใช้พวกเราเนี่ยแหละ to deal with the light.You need light. เราต้องการแสงสว่าง Darkness can never be powerful more than light. ไม่มีทางนะคะมีอำนาจเหนือแสงสว่างได้หรอก When this place is full of darkness. นะคะเมื่อสถานที่นี้มืดมน A little candle can distinguish all the darkness. นะคะแสงเทียนเล็กๆสามารถดับความมืดในห้องมืดได้เองไหมThere is some light inside of you. มีแสงสว่างบางอย่างอยู่ในตัวเรา There is some light inside of you. มีแสงสว่างบางอย่างอยู่ในตัวเรา You are about to shine. เรากำลังจะ You are about to shine. เรากำลังจะส่องสว่าง You are about to shine. เรากำลังจะส่องสว่าง You are about to shine. เรากำลังจะส่องสว่างกันแล้ว ในพระนามพระเยซู ไม่ได้ยินเสียงเอเมนพระคุณเลย The Holy Spirit. พระวิญญาณบริสุทธิ์ brings the glory of God in you.นะคะนำเอาพระสิริของพระเจ้ามาที่เรา so that the darkness in the world will never affect you นะคะเพื่อว่าความมืดมนบนโลกใบนี้จะไม่มีผลกับชีวิตเรา Amen. You are the light เราเป็นแสงสว่าง You need to rise นะคะเราจะต้องส่องสว่าง shine และส่องสว่างออกไป Isaiah said อิสยาห์กล่าวไว้ว่า that arise and shine นะคะจงลุกขึ้นนะเวลาของแสง light has come นะเวลาของแสงคุณมาถึงแล้ว This is your time นี่เป็นเวลาของเราAmen. Amen. I don't know. ผมไม่รู้ว่า the relationship you have with the Holy Spirit. ความสัมพันธ์ที่ดีของคุณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างไร But let me tell you today. นะครับผมขอบอกคุณวันนี้ว่า the best friend you can ever have. นะครับเพื่อนที่ดีที่สุดที่คุณควรจะมีในชีวิต the best relationship you can ever have. นะความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่คุณควรจะมีในชีวิต is the Holy Spirit. ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ Amen.He's always with you. พระองค์อยู่กับเราเสมอ He will never reject you. พระองค์ไม่ปฏิเสธเรา He goes with you everywhere. พระองค์ไปกับเราทุกที่ It's the Holy Spirit that bring God presence in your life. นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเอานะคะการทรงสถิตของพระเจ้ามาอยู่กับชีวิตเรา You need the Holy Spirit. เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ The Holy Spirit. พระวิญญาณบริสุทธิ์ is the power of God.นะคะเป็นอำนาจของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชไม่เคยได้ The Holy Spirit. นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์When he comes in you, เมื่อพระองค์มาอยู่กับเรา every dead dream shall come back alive. นะคะอะไรก็ตามความฝันที่ตายไปแล้วนะคะจะกลับฟื้นมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง The Bible says, นะคะพระคัมภีร์ Before the Holy Spirit came, ก่อนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา The apostles, อัครทูตทั้งหลาย They had only few disciples. นะคะเขามีนะคะผู้ติดตามนะคะไม่กี่คนสาวกคน12 apostles นะคะเขามีอัครทูต12คน and 72 disciples นะคะแล้วมีสาวกอยู่72คน but when the Holy Ghost came to them แล้วเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา that same day นะคะวันเดียวกันนั่นเอง the Bible says นะคะพระคัมภีร์กล่าวว่า 5,000
men นะคะผู้คน 5,000 คน accepted to follow Jesus นะคะยอมรับในองค์พระเยซู that one day แล้ววันหนึ่ง when Holy Spirit came นะคะเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา they are 5,000 นะคะเขามาถึง 5,000 you are struggling นะคะความลำบากของพวกเรา because you don't have Holy Spirit in youเพราะว่าคุณไม่มีนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ The Holy Spirit is come นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแล้ว Do you need the Holy Spirit คุณต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ When it comes นะคะและเมื่อพระองค์มา Everything will increase ทุกอย่างจะเพิ่มพูน When the Holy Spirit comes in your life เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในชีวิตของเรา Everything will increase ทุกอย่างจะเพิ่มพูน Your strength will increase ความแข็งแรงและแข็งแกร่ง Your achievement will increase นะคะความสำเร็จและจะเพิ่มพูน Your success will increase ความสำเร็จและจะเพิ่มพูน Everything will increase ทุกอย่างจะเพิ่มพูน You need the Holy Spirit.Amen. You need the Holy Spirit. เราต้องการพระวิญญาณ There is nothing the Holy Spirit. นะคะไม่มีอะไรเลยนะคะ Cannot reveal to you. นะคะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะจะเผยสำเร็จให้เราได้วันนี้ I don't know. เราไม่รู้ว่า Whether you are tested. ว่านะคะคำพยานของคุณ To receive the Holy Spirit. นะคะวันนี้คุณตื่นเต้นที่จะรับพระวิญญาณไหม The Bible says in the book of Isaiah. ในพระคัมภีร์อิสยาห์กล่าวไว้ว่า That I will pour upon him.นะคะว่าเรานะคะจะเทสำหรับผู้ที่หิวกระหาย That I will pour upon him or her that is thirsty นะคะบอกว่าเราจะเทลงไปสำหรับเขาทั้งหลายที่หิวกระหายในเรา Are you thirsty of the Holy Ghost ในขอเสียงคนนะคะกระหายคุณกระหายกันไหม Are you thirsty of the Holy Spirit คุณกระหายพระวิญญาณบริสุทธิ์กันไหม Amen If you are thirstyถ้าคุณกระหาย God will fill you พระองค์จะประทานให้กับคุณ God will fill you ให้กับคุณ God will fill you พระองค์จะเติมให้กับคุณ God will fill you พระองค์จะหลั่งนี้ให้กับคุณ The fire will fall ไฟของพระองค์จะเสด็จมาที่เรา In your life ในชีวิต And your life will never remain the same ชีวิตพวกเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Your life will never remain the same ชีวิตพวกเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว Jesus The Bible said พระคัมภีร์กล่าวว่าJohn the Baptist วันที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมา baptized Jesus นะคะบัพติศมาองค์พระเยซูคริสต์เจ้า heaven was open นะคะสวรรค์นั้นเปิดออก heaven was open สวรรค์นั้นเปิดออก because the Holy Spirit came เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา when the Holy Spirit comes in you และเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเสด็จมา your heaven will be open สวรรค์ของคุณก็จะเปิดออก your heaven will be open สวรรค์ของพวกคุณจะเปิดออกเลยไหมคะEverybody stand on your feet. อยากให้เราทุกค